อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งกรอบซอสหม่าล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบรสเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบแป้งผสมน้ำตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบรสเผ็ดให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผงหม่าล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำผัดให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งกรอบซอสหม่าล่า